โจทย์ปัญหารักคนตอนที่2สวัสดีจ้ะเด็กๆถึงเวลาเรียนแล้วนะคะนั่งกันให้เรียบร้อยเร็วเข้าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหารักคนค่ะการแก้โจทย์ปัญหาที่มี4ขั้นตอนคือขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและขั้นตรวจสอบถูกต้องไหมครับครูใช่แล้วจวินแต่โจทย์ปัญหาละคนที่ครูจะสอนในวันนี้จะซับซ้อนมากเลยล่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นวินลองแสดงฝีมือแก้โจทย์ให้ครูดูหน่อยได้ไหมเอ่ยได้เลยครับครูโจทย์มีอยู่ว่าใน1วันโรงงานผลิตปากกาได้ 48,600 ด้ามจัดใส่กล่องละ6โหลและส่งขายในราคากล่องละ216บาทโรงงานจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือใน1วันโรงงานผลิตปากกาได้ 48,600 ด้ามจัดใส่กล่องละ6โหลขายราคากล่องละ216บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือโรงงานจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เอาล่ะในวินวาดบาร์โมเดลพร้อมกับแสดงวิธีทำหน่อยสิจ๊ะได้ครับจากโจทย์โรงงานผลิตปากกาได้ 48,600 ด้ามจากนั้นโจทย์กำหนดให้จัดใส่กล่องละ6โหลเนื่องจาก1โหลมี12ด้ามดังนั้นจะมีปากกากล่องละ6คูณ12เท่ากับ72ด้ามจากนั้นก็หาจำนวนกล่องดังนี้โรงงานผลิตปากกาได้ 48,600 ด้ามมีปากกากล่องละ72ด้ามจัดใส่กล่องได้ 48,600 หารด้วย72เท่ากับ675กล่องจากนั้นเราก็หาจำนวนเงินที่จะได้จากการขายปากกาทั้งหมดดังนี้มีปากกาทั้งหมด675กล่องขายราคากล่องละ216บาทโรงงานจะได้เงินทั้งหมด675คูณ216เท่ากับ 145,800 บาทดังนั้นโรงงานจะได้เงินทั้งหมด 145,800 บาทเอาล่ะเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะโดยการหาผลหารของจำนวนเงินทั้งหมดกับราคาขายต่อกล่องคือ 145,800 หารด้วย216เท่ากับ675ดังนั้นมีปากกาทั้งหมด675กล่องจากนั้นก็หาผลหารของจำนวนปากกาทั้งหมดกับจำนวนกล่องคือ 48,600 หารด้วย675เท่ากับ72ดังนั้นมีปากกากล่องละ72ด้ามจากนั้นก็เทียบจำนวนด้ามต่อโหลเนื่องจาก12ด้ามมี1โหลถ้าจัดใส่กล่องละ72ด้ามแสดงว่าแต่ละกล่องมีปากกา72คูณ1หารด้วย12เท่ากับ6โหลดังนั้นจัดใส่กล่องได้กล่องละ6โหลแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องเก่งมากเลยจ้ะวินเอาล่ะคราวนี้ให้จอยลองแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้บ้างนะจ๊ะโจทย์มีอยู่ว่าเจ๊ดุดขายปลากระพงจำนวน47กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ150บาทเจ๊ดุดได้กำไรจากการขายมา 3,055 บาทจงหาว่าเจ๊ดุดซื้อปลากระพงมากิโลกรัมละกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเจ๊ดุดขายปลากระพงจำนวน47กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ150บาทเจ๊ดุดได้กำไร 3,055 บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือเจ๊ดุดซื้อปลากระพงมากิโลกรัมละกี่บาทจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเจ๊ดุดขายปลากระพง47กิโลกรัมขายราคากิโลกรัมละ150บาทแสดงว่าจำนวนเงินที่ได้จากการขาย47คูณ150เท่ากับ7,050 บาทจำนวนเงินที่ได้จากการขาย7,050 บาทโจทย์กำหนดว่าเจ๊ดุดได้กำไร
3,055 บาทแสดงว่าต้นทุนในการซื้อปลา 7,050 ลบด้วย 3,055 เท่ากับ 3,995 บาทเราจะหาราคาที่ซื้อมาแต่ละกิโลกรัมได้ดังนี้ต้นทุน 3,995 บาทซื้อปลากระพงจำนวน47กิโลกรัมเจ๊ดูดซื้อปลากระพงมากิโลกรัมละ3,995 หารด้วย47เท่ากับ85บาทดังนั้นเจ๊ดูดซื้อปลากระพงมากิโลกรัมละ85บาทจากนั้นก็ตรวจสอบคำตอบโดยหาผลคูณของราคาซื้อต่อกิโลกรัมกับจำนวนปลากระพงที่ซื้อมาคือ85คูณ47เท่ากับ3,995ดังนั้นต้นทุน3,995บาทจากนั้นก็หาผลบวกของต้นทุนกับกำไรคือ3,995บวก3,055เท่ากับ7,050ดังนั้นจำนวนเงินที่ได้จากการขาย7,050 บาทจากนั้นก็หาผลหารของจำนวนเงินที่ได้จากการขายกับราคาขายต่อกิโลกรัมคือ 7,050 หารด้วย150เท่ากับ47ดังนั้นเจ๊ดูดขายปลากระพง47กิโลกรัมแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องถูกต้องจ้ะจอยเอาละมาแก้โจทย์ปัญหาข้อถัดไปกันนะคะโจทย์มีอยู่ว่าวินซื้อส้มโอมา5กระจาดกระจาดละ450บาท1กระจาดมีส้มโอ30ผลวินขายส้มโอไปผลละ39บาทถ้าขายไปจนหมดจะได้กำไรกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือวินซื้อส้มโอมา5กระจาดซื้อมากระจาดละ450บาท1กระจาดมีส้มโอ30ผลวินขายส้มโอไปผลละ39บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าขายไปจนหมดจะได้กำไรกี่บาทจากสิ่งที่โจทย์กำหนดวินซื้อส้มโอมา5กระจาด1กระจาดมีส้มโอจำนวน30ผลรวมแล้ววินซื้อส้มโอมา5คูณ30เท่ากับ150ผลวินซื้อส้มโอมาทั้งหมด150ผลวินขายส้มโอไปผลละ39บาทแสดงว่าวินจะได้เงินจากการขายทั้งหมด150คูณ39เท่ากับ 5,850 บาทจากนั้นเราก็หาต้นทุนที่วินซื้อมาดังนี้โจทย์กำหนดว่าวินซื้อส้มโอมา5กระจาดกระจาดละ450บาทแสดงว่าวินซื้อส้มโอมาเป็นเงิน5คูณ450เท่ากับ 2,250 บาทเราสามารถหากำไรจากการขายส้มโอได้ดังนี้วินขายส้มโอได้เงิน 5,850 บาทวินซื้อส้มโอมาเป็นเงิน 2,250 บาทวินจะได้กำไร 5,850 ลบด้วย 2,250 เท่ากับ 3,600 บาทดังนั้นคำตอบข้อนี้คือถ้าขายส้มโอไปจนหมดจะได้กำไร 3,600 บาทจากนั้นก็ตรวจสอบคำตอบโดยหาผลบวกของกำไรกับต้นทุนคือ 3,600 บวก 2,250 เท่ากับ 5,850 ดังนั้นขายได้เป็นเงิน 5,850 บาทจากนั้นก็หาผลหารของต้นทุนกับจำนวนกระจาดคือ 2,250 หารด้วย5เท่ากับ450ดังนั้นซื้อมากระจาดละ450บาทจากนั้นก็หาผลหารของจำนวนเงินที่ได้จากการขายกับราคาขายต่อผลคือ 5,850 หารด้วย39เท่ากับ150ดังนั้นวินซื้อส้มโอมาทั้งหมด150ผลจากนั้นก็หาผลหารของจำนวนผลส้มโอทั้งหมดกับจำนวนกระจาดคือ150หารด้วย5เท่ากับ30ดังนั้น1กระจาดมีส้มโอ30ผลแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องค่ะ
เก่งมากเลยจ้ะทั้งสองคนถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะให้น้องๆพิจารณาโจทย์ปัญหาละคนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องสุขใจมีสแตมป์30ดวงแจกให้เพื่อนไป10ดวงสุธีมีสแตมป์40ดวงแจกให้เพื่อนไป20ดวงสุขใจและสุธีเหลือสแตมป์รวมกันกี่ดวงสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคำตอบคือข้อใดตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆครูจะสรุปบทเรียนของวันนี้ให้ฟังนะจ๊ะการแก้โจทย์ปัญหามีอยู่4ขั้นตอนคือขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและขั้นตรวจสอบเวลาผ่านไปเร็วจังนะคะนักเรียนวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับบ้านไปเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาละคนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ